ในนี้มันมืดมากเลยครับแคบมากด้วยโคตรจะอึดอัดเลยแต่ผมก็เหมือนพวกคุณทุกคนอะเวลาอึดอัดมากๆก็อยากจะระบายให้ใครได้ฟังคุณเคยอึดอัดกันบ้างไหมอึดอัดการเมืองรถติดชีวิตความรักคนเราเกิดมาแล้วมีความรักด้วยหรอวะแล้วนี่กูเพอร์เจอร์อะไรอยู่เนี่ยอ๋อจะทำหนังทีก็มีแต่คนจ้องจับผิดจ้องจะวิจารณ์นี่มันหนังนะครับไม่ใช่ชีวิตจริงที่พวกรับโทรศัพท์ในโรงหนังไม่มีใครว่างเลยนี่ไงถ้าปิดเสียงในโรงมันจะตายปะฮัลโหลนี่ใครเนี่ยแล้วพี่แดนอยู่ไหนเนี่ยเดนไหนครับอ้าวใครวะคือว่าไปตามพี่แดนมาเลยมีเรื่องด่วนพี่เด่นใส่นาฬิกาดีเซลป่ะครับฮะไม่อ่ะถามทำไมอ่ะยังก็ไม่น่าใช่แล้วโทรศัพท์ไปอยู่คุณนี่ไงเนี่ยผมคิดว่าพี่เด่นคงไม่สะดวกรับสายตอนเนี้ยครับแล้วคุณเป็นใครเนี่ยคือถ้าผมบอกไปแล้วคุณจะเชื่อป่าวะใครอ่ะเลิกแกได้แล้วผมคือโจอี้บอยครับโจอี้บอยแร็ปเปอร์เหรอครับเอาไว้ก่อนได้เปล่าวะงั้นแค่นี้นะเฮ้ยเดี๋ยวดิจะฟังเพลงไปอ่ะลอยทะเลอ่ะเฮ้จะเอาเธอนั้นไปลอยทะเลจากนั้นที่ใส่คนใจโลเลร้องเพลงเหมือนในเทปเลยเฮ้ยจะมันคริสตินร้องเว้ยงั้นวางเฮ้ยเดี๋ยวจะพึ่งวางนะครับคุยเพื่อนก่อนไม่อยากอยู่คนเดียวเป็นอะไรมากปะเนี่ยคุณรู้จักก้างคอขับไหมครับตอย
็ไม่แคร์อยู่แล้วถ้าฟังไม่ค่อยออกฉันก็ไม่แคร์อยู่แล้วฉันไม่ต้องการแค่อีกแล้วอย่างที่ฉันเคยบอกมาขอแค่ฉันทำไมไม่ต้องทำเป็นกระซิบกระซาบก็เราก็ติดอยู่ได้เป็นไหนมาไหนก็ยุ่งยากเยอะแยะวุ่นวายเรื่องมากน่าเบื่อน่ารำคาญเดี๋ยวพอประจักษ์ให้สักปากแค่นี้ก็เข้าใจใช่ไหมไม่ต้องอธิบายให้มากมายใช่ไหมเวลาพูดก็ขอให้ฟังบ้างนิดเชื่อกันดีๆแล้วมันจะตายใช่ไหมเพราะว่าที่ผ่านที่ฟังไม่เหมือนกับคริสติน่าที่จะได้มาจากชื่อตาทิ้งกูอีกแล้วนะขอรถเลยพี่ไปเลยพี่บอยเฮ้ยไปเลยก็รถยางแตกอีกแล้วอ่ะพี่ไอ้ก๊อฟบอกมึงแล้วไงนั่งหน้านั่งหลังมันก็แตกหลังอยู่ดีอ่ะมึงรับงานอะไรมาวะแม่งมีแต่ผีมาดูเฮ้ยไม่ตลกนะเว้ยพี่พวกผมไม่จะตายห่าอยู่แล้วเนี่ยงานเฮียอะไรกูวะพี่ผมอยากกลับบ้านแล้ววะนี่ก็จะคุยกับพวกมึงขนาดพี่ฟังพี่ยังคันหูเอาสำลีมาปั่นมันก็ยังไม่หายล่องเรือสำราญเกาะสวัสดิ์หาดสวัสดิ์บีกินี่สีถูกน้องๆไอ้หนูข้ามข้างเหล่ายาน้ำมีเป็นลังได้สตังค์มาไปกำเป็นกอบขออีกรอบตะน้องพี่พวกมึงไม่เอาก็โง่เต็มทีนึกถึงบีกินี่อย่าท้อสิบีกินี่ทั้งนั้นเลยถ่ายแบบกับสาวๆได้เหมาแถมอาจจะได้เมียงานนี้มีแต่ได้กับได้ใครไม่เอาก็โง่แล้วจริงไม่ฮอตเด็ดพี่แคนเซิลแม่งไปเลยพี่บิกินี่บิกินี่บิกินี่พวกมึงแม่งมักมากในกามว่ะบิกินี่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 บิกินี
โอเคพี่ขอบคุณครับเออตัวจริงไม่อย่างกับหมาเนี่ยโอ้โหแฟนเพลงสุดยอดเลยอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมครับไอ้เรามาถึงทะเลเนี่ยการจะไปกินไก่ย่างมันต้องใช่ที่ถูกไหมฮะมันต้องอันนี้ครับปลาหมึกย่างโอ้โหป้าจ๋าขออันหนึ่งไม้เดียวจะพอแล้วหนูมาถึงทั้งถาดเนี่ยหนูเอาหมดเลยหนูเมาหมดเลยไม่รู้ใจไหมเนี่ยป้ามองกล้องหน่อยครับไหนมาชิมซิครับเอาอยู่ได้ปะเนื้อหมาหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงมาดูอะไรนี่ดิตัวอะไรอยู่ในสารวะไม่รู้อ่ะลองถามป้าดูดิป้าป้านี่มันสารอะไรอ่ะสารกระเบียวสารกระเบียวสารกระเบียวเห็นแล้วไม่เสียกับปลาไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเรตติ้งรายการเว้ยพวกมึงโดดน้ำเนี่ยรับรองคนแม่งวิวเป็นล้านไอ้หุยโดดกูก็โดดอ่ะกูถอดละมึงนำเลยมึงโดดน้ำเลยมึงพร้อมแล้วกูให้เกียรติมึงมึงกอดแล้วกันเอ็มเอ้ยกล้าๆหน่อยเถอะเอาโปงใส่ไหมโอ้ยพวกมึงจะเถียงกันอีกนานไหมเนี่ยถ้าพวกมึงไม่กล้านะนี่คนนี้ดีกว่าต้องนี่นี้ดีกว่าครับวิวเยอะแน่นอนใช่ไหมครับกูโดดไม่ได้ไม่โดดไม่ได้อะเป็นเมนเป็นเมนก็โดดได้งั้นกูเป็นตุ๊ดตุ๊ดก็ลงได้ทำไมตุ๊ดก็ลงได้พันสองครับพี่พันหนึ่งได้ไหมซื้ออะไรวะซื้อเบ็ดตกปลาไปเกาะตกปลาสักหน่อยโอ้โหพวกมึงฆ่าสัตว์ชีวิตแล้วพี่มีแซนด์บ็อกซ์ขายไหมครับไม่มีครับพี่นี่ร้านตกปลาโจ้ดูดิคลาสสิกมากไงว่าเป็นรูปสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะเฮ้ยตัวอะไรวะเงือกไงเงือกหรือเงือกเงือกชัวโอ้ใช้หุ่นมาทำเนี่ยหุ่นยางไม่งั้นก็คอมพิวเตอร์กราฟิกของปลอมของจริงนะพี่คนเท่านี้ก็นับถือกันผมขอรูปนี้ไปได้ไหมนะได้เลยได้เลยแล้วโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะมันปรับมาไปหน่อยนะโอเคขอบคุณมากครับอย่างนี้ดีวะที่เขาเรียกว่าเงือกพวกมึงน่ะสิทะลึ่งอีเวนนี่กูผิดใช่ไหมเนี่ยแล้วให้เอาไหมล่ะเอาดิเอาเฮ้ยโจ้เต้งเฮ้ยสวัสดีพี่กิ๊กสวัสดีพี่เห็นคนเดินนำหน้าป่ะนมนี้ต้องดูเด็กรุ่นนี้นะยกทรงไม่ต้องแล้วพระอ้อมล้วนชิโบลิงเฮ้ยพี่มีแฟนไหมอ่ะเฮ้ยเมียไม่มาไม่นับเอางี้เดี๋ยวเจอกันบนเรือWe'll be right back.
ถั่วต้นพระท่านว่านะเว้ยร่างกายคนเรามันก็ถุงหนังห่อของเหลวของเสียดีๆนี่เองข้างในมีแต่ขี้มีแต่เยี่ยวมีแต่เลือดมีแต่หนองมันจะพิศวาสอะไรนักหนาวะมึงวัดกูหมดอารมณ์เลยให้มึงเอาไหมไม่แม่ไม่ไม่แบ่งเลยแม่งเอ้ยไม่แบ่งด้วยใส่ไว้ดิร้อนจะจีบเราเหรอบ้าโอ้โหหมวกอะไรก็ทำไมสวยจังพี่ยืมใส่หน่อยนะครับโอ้มาทะเลมีใครทาครีมไหมอย่างคะเนี่ยพี่ว่าต้องทาครีมเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวผิวมันจะลอกรู้ไหมโดยเฉพาะพวกส่วนผิวบอกบางอย่างเช่นขาอ่อนเป็นต้นขาอย่าดื้อสิพี่เป็นห่วงพวก SPF สูงๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยไม่ลอกสักเท่าไหร่ไปไหนล่ะคะจับเฮ้ยไหวไหมครับไหวนี่โอ้โหสิงเหนือมันทุเรศมากเฮ้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วนะพี่ระวังกรรมสนองนะหมีปลาไม่รู้จักเจ็บหรอกเว้ยถ้ามันเจ็บมันร้องไปแล้วพี่โดนมากพี่จะรู้สึกเอาดิกูจะรเรื่องก่อนไหมครับที่นั่นมีน้ำมันให้เติมเอ้ยกูรู้กูไปกับตันไปไอ้น้องต่อที่มึงว่าไม่มีใครเขาเทียบท่ากันหรอกมึงรู้ไหมกี่ลำแล้วล่ะหายที่นั่นอ่ะโหแต่ผมเกิดที่นั่นนะครับพวกพี่ไม่เชื่อผมกูรู้ทำไงแล้วไอ้เด็กเลี้ยงแกพูดจาระวังปากหน่อยเดี๋ยวมึงก็กลายเป็นอาหารปลาหรอกปลาฉลามหรอวะปลากัดพี่ไอ้กองเลือดที่ว่ามันสวยจริงเหรอวะอ๋อสวยครับพี่ยังไม่มีใครเคยไปถ่ายด้วยเออไว้ดีงั้นมึงลงไปเอาน้ำมันมาพวกกูจะรออยู่บนเรือไปเด็กเล่นอยู่มั้งจ่อยไปไอ้ผมเติมมาเต็มจริงอย่างนี้แหละน้องกระปุกเอานมชิดเพื่อนอีกนิดนึงค่ะถูขยี้เข้าไปเลยข้างหลังเขาเดียวมันไม่ตีดเลยบอกก็ครับผมว่าเราย้ายไปถ่ายที่เกาะเงือกดีกว่าครับมันมีอะไรดีฮะเห็นเขาบอกว่าสวยนะยังไม่มีใครเคยไปถ่ายด้วยอ่ะถ้ามันดีกว่านี้ก็ไปเลยพี่บอยครับชิดเข้าไปWe'll be right back.
จะพาเธอไปดำน้ำดูลากาไปช่วยด้วยจะพาเธอไปโตขึ้นเอาไปหมดแรงช่วยด้วยอาบยาได้จนผิวกลายเป็นสีแทนช่วยด้วยมีแฟนแล้วเนี่ยมีเมียแล้วดูสุดตัวได้เลยครับพี่จ้าโอเคครับ1 2อีกรูปนึงอีกรูปฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลคลื่นทะเลเยอะแยะฮัลโหลคลื่นแม่งมี 3G ลาวก็ยังมีแล้วเลยฝนจะตกแล้วปลาไม่กินเบ็ดหรอกเกี่ยวดีกว่าโถพี่ปลาไม่ทันตอดเลยจะถอดใจเหรอคะพี่ใจอ่ะพี่ไม่ถอดหรอกแต่พี่อยากถอดอย่างอื่นมากกว่านะจ๊ะพระเจ้านี่แม่หรือหมอให้มากันเนี่ยพี่จบดูโง่เฮงมาจากเมืองจีนโง่เฮงลักษณะหนูนี่นะอยู่กับพี่ไม่มีจนเดี๋ยวนิดนึงผู้หญิงมันต้องนั่งปกแอนแอนรู้ไหมมันถึงจะมีสง่าราศีเก๊กอันนี้เนี่ยนะเป็นคนเก๊กอะไรตะกล้องเรียกมาเรียกไปทำไมเช็คภาพมั้งโอ้ยมันเช็คไปดิไม่ใช่ช้างเฮ้ยมันบอกเมียโทรตามด้วยโอ้โหงั้นเดี๋ยวพี่มานะคะมาเก็บดอกเฉยๆขอกันดีๆก็ได้แหมเล่นเลยนะอะไรจะไม่เรียกพี่นั่งเหรอนั่งดิถ่ายอย่างนี้ที่บ้านไม่ว่าเฮ้ยถามอะไรหน่อยดิแล้วเวลาผู้ชายมองหน้าอกเนี่ยผู้หญิงรู้ตัวปะรู้ดิแล้วไม่รำคาญอ่ะอย่ามองก็มองไปดิหนึ่งว่าอนุญาตเฮ้ยปวดฉี่ว่ะโอ้ยนู่นเลยเหมือนกว่าโถเลือกเอาดิไปเป็นเพื่อนหน่อยไม่เอาขี้เกียจไปเดี๋ยวลิงกัดนะโอ้ยขี้เกียจอ่ะไม่ไปไม่ได้หรอฉี่จะแตกแล้วเออไปก็ไปปะปะปะเออแล้วโบลิ่งไม่มีแฟนเหรอผู้ชายแม่งเหี้ยคนเหี้ยดีๆก็มีคนดีเฮี้ยๆก็มีไล่ผู้ชายดีๆที่หนูว่ามันหน้าตาดีก็แล้วไอ้ผู้ชายดีๆอ่ะมันมีจริงเหรอไม่รู้อ่ะไหวไหมเนี่ยปวดฉี่งั้นเดี๋ยวรออยู่นี่แล้วกันเออเออดูทางให้ด้วยนะเออไม่มีใครมาดูหรอกรู้แต่ว่าพวกเหี้ยๆแต่ไม่ทิ้งใครเนี่ยพอมีนะ
าแสนนาทีThank you.
สี่พวกเฮียจะฆ่าแม่หมดเลยเฮียไอ้เบาหน่อยเดี๋ยวแม่งก็แห่ตามาสัตว์พวกมึงทำพี่กูขาขาดเลยสัตว์ไอ้โอ้ยสัตว์เอามืออ่ะโอ้ยขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจสอนบ้านเลยพี่โอ้ยโอ้ยดูเพิ่มหน่อยดิโอ้ยถ่ายชื่ออะไรหนาวะเป็นหลักฐานไงหลักฐานให้พ่อมึงดูเหรอแล้วถ้าเรารอดเราเฮ้ยเบาดูวะไม่เหลือแห่มาหมดหรอกเอ้ยเฮียแม่งชาว่ะกูใส่แม่งอาบยาพิษว่ะพี่เฮ้ยร้องทำไมวะกูบอกว่าชาไงกูปากเจ็บพี่ตกใจเฉยโชคดีนะยังใช้ได้ข้างเนี่ยโอ้ยเฮียเอ้ยเก่งจริงนะพวกมึงเนี่ยเล่นจะแขนกูเนี่ยดูวะไอ้เหี้ยนี่ก็ถ่ายอยู่นั่นน่ะกูซูมหาให้อยู่แล้วมึงเจอไหมมึงเจอว่ะเจอแล้วเฮ้ยไอ้ยี่เบิร์ดไอ้เบิร์ดแน่จริงมองมาดิเฮ้ยแน่จริงมองมาว่างไปกันหมดแล้ววะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก๊อฟ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 หายไปไหนมาวะรีบหนีไปด้วยกันเร็วไอ้เบิร์ดตายแล้วหนีไปไปด้วยกันดิว่าไม่หนีไปหนีไปไอ้โง่ไอ้ก๊อฟว่ามีการพูดแล้วหรือวะก๊อฟไปเว้ยแสดงไปเลยไปเลยไปไปเลยไปไปหนีไปThank you.
するはどこにいた？いた、読むの。町長に行けた。行って。ด่วนค่ะหลังจากที่ทีมงานก้านคอคลับได้หายตัวไปหลังจากถ่ายทำแฟชั่นชุดบนเรือสำราญเมื่อวานนะคะขณะนี้ยังไม่พบเบาะแสใดๆเจ้าหน้าที่กำลังระดมกำลังกันค้นหาอย่างเต็มที่ทันทีที่ทราบเบาะแสหรือความคืบหน้าเพิ่มเติมดิฉันจะรีบรายงานกลับมาทันทีค่ะและสำหรับข่าวต่อไปถือว่าเป็นข่าวดีของประชาชนชาวไทยเพราะว่าราคาไข่ลดลงติดตามรายงานพิเศษจากอตก.ค่ะมองโลกแง่ดีครับพี่อย่างน้อยมันก็ยังเหลืออีกข้างจะย้อนเวลากลับได้ผมขอเป็นแทนพี่เองพี่อย่าพี่พักผ่อนเดี๋ยวแผลฉีกพี่นอนนิ่งๆครับอุ๋ยมึงพูดอะไรตอนนี้วะพี่พี่เต้นครับถ้ากลับไปได้รอบนี้นะพี่เราไปขี่บีเอ็มเอ็กซ์เล่นดีกันพี่อย่าครับพี่อย่าเดี๋ยวแผลฉีกครับพักผ่อนกับพี่เอ็มพูดอะไรวะพี่อย่าหลับนะครับพี่เต้งตื่นไว้ก่อนพี่ปุ๊กก็ทำไมเขาพักผ่อนดิอันนี้พี่ไม่เอาพี่เต้งตื่นก่อนพี่มึงบ้าเขาพักผ่อนหมดสติเลยพี่นอนไปพี่นอนสองคนหยุดเถอะเดี๋ยวแม่งก็ตายหาจนได้พี่ให้มันนอนเฉยๆแล้วมึงไปไหนก็ไปไปเออมึงปุ๊กไปเอาไปเลยสองคนไปให้มันนอนไปวันนี้มีอะไรกินครับพี่แถวนี้เมนูนะครับเป็นผลไม้รวมมีทั้งมะเฟืองมีทั้งกล้วยนะครับมีมะพร้าวด้วยนะครับนี่นะครับน่ากินมากๆนะครับดีไหมจะป้อนเจ้าพ่อก่อนนะครับวันนี้เจ้าพ่อก็แขนดำมากนะครับตอนนี้เจ้าพ่อซิลกะปอยโชว์หรือวะเออซิลกะปอยซิลกะปอยฮะนะขอบคิ้วนะฮะคิ้วมากๆอ่ะให้กล้วยกินเฮ้ยอุ๋ยมึงดับหัวกูว่าพวกแม่งตามควันมาได้นะเว้ยเผื่อเจอมันเนี่ยอยู่ยอดเขาแล้วมันจะมาจากท้องฟ้าไงเชื่อแล้วมึงฟังคนอื่นมั่งง่ายป่ะวะขาพี่เต้งก็ทิ้งแล้วนะเว้ยเอ้าไปตัดขามึงแล้วไงพวกมึงจะทะเลาะกันทำไมวะกูว่านะมึงไปช่วยพี่เต้งปอกมะพร้าวด้วยหรอปะนะพี่ผมช่วยปอกมะพร้าวเต้งทางนี้ลงตัวเลยดูเลือดดิโอ้โหสยองวะขอคนเนี้ยนี่แบงก์ตีนซักแค่เกี่ยวกับเลือดเด็กช่วยหนูซักเขาดิพี่ตะคิวแดงหมดแล้วเนี่ยมึงก็ซักได้นี่นี่แค่เกี่ยวกับเลือดเด็กเอาตีนซักบิดแม่งก็ลำบากช่วยหนูซักเถอะนี่กลัวกูเฮี้ยแล้วนะแขนมึงขยับไม่ได้ไงโอ้โหตายละไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกลับไปจะกูหาเฮดเซตให้แบบทาทายังไม่ตลกเลยโอ้ยโอ้ยเบาอีเหี้ยอะไรแล้วอีเหี้ยโอ้ยเท่าไหร่พี่นิดเดียวเองอีเหี้ยมึงเป็นกูไหมล่ะโอ้ยนี่เลยภาพโอ้ยเฮ้ยมึงรีบล้างดิวะหน่อยเยอะโอ้ยอีเหี้ยไว้แล้วโอ้ยโอ้ยหน่อยพี่โอ้ยเหี้ยมันกินขาโอ้ยเหี้ยเบาวะเด้อเด้อเหี้ยตัวนี้โอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยมึงก่อนเหี้ยโอ้ยพี่เหี้ยหน่อยนะโอ้ยโหพี่ดีแล้วเนี่ยมีมือยังสแครชได้โอ้มึงพูดโคตรซึ้งเลยว่ะเต้นไหลเลยโอ้ยกูเจ็บโอ้ยเฮ้ยไอ้ดัน
ให้มันจะเวิร์กของวะมึงรู้มึงกันวะมาใช่ดิกูรอดมากับมึงสวัสดีครับพวกเราก้านคอครับพูดว่ะจริงๆแล้วเจ้าของกล้องตัวเนี้ยเป็นของไอ้เบิร์ดครับไอ้ดีเจลีโอมึงไม่ต้องห่วงอีกแป๊บหนึ่งพวกกูน่าจะตามมึงไปแล้ววะแม่ครับตอนนี้เขาเป็นไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ห่วงนะครับยังไงหนูจะดูแลมันเองถึงเวลานี้ผมคงไม่รอดแล้วครับก็ใครเจอกล้องนี้ก็ช่วยระวังไว้แล้วกันว่าที่เกาะนี้มันเลวร้ายมากเลยช่วยเอาทหารเอาอะไรมาถล่มมันก็ได้ครับไม่คิดเลยที่ต้องแบบได้มานั่งพูดให้แม่ฟังในที่แบบนี้แม่รู้ว่าหลังๆเรามีเรื่องไปเลยก็แชร์เยอะนะแม่แม่อยากจะหาโอกาสคุยกับแม่หลายรอบแล้วเงี้ยวันนี้แม่จะแบบตายไปนะแม่แต่ไม่อยากให้แม่รู้นะว่าที่บอกว่าเอ็มจะทิ้งน้องทิ้งแม่แล้วไปมีแบบหรือทุกคนในคิดว่าเอ็มมีแฟนแล้วแบบจะไม่รักเลยอะไรเงี้ยไม่เคยอยู่ในใจเลยแม่เอ็มรักทุกคนเอ็มรักครอบครัวแล้วเหมือนเดิมนะสำหรับคนที่ได้ดูวิดีโอนี้นะครับก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับปัจจุบันเป็นเหตุครับอนาคตเป็นผลผมสู้เต็มที่แล้วครับผมไม่เคยถอยครับถ้าใครได้ดูวิดีโอนี้ก็ช่วยมาที่เกาะนี้ด้วยนะครับเผื่อพวกผมยังรอดอยู่ก็วันนี้อยู่มา6วันแล้วครับก็ไม่รู้จะมีชีวิตรอดไหมครับป้าบอกว่าป้าแม่งบอกเสมอเว้ยอะไรก็อย่าไปทิ้งเขาสัญญาป้าเขาไม่ทิ้งใครอีกเขาจะดูแลทุกคนดีป้าดูแม่แม่หมดแล้ววะฉากแบบนี้เขามีไว้หลอกคนดูในหนังเท่านั้นเลยทำไมท่าพี่พร้อมวิ่งเงี้ยนี่มันชีวิตจริงไม่ใช่ในหนังมาเฟืองเอ้านี่มึงจะไม่กินเหี้ยอะไรเลยวะไว้น้องอ๋อเหรอเฮ้ยพี่เดี๋ยวแป๊บนึง
เฮ้ยอย่าพึ่งวางดิน้องน้องน้องฮัลโหลมาละแล้วจะบอกได้หรือยังว่าพี่เด็ดอยู่ไหนและนี่นะคะคือผู้ที่พบเห็นกลุ่มศิลปินก้านคอขับนะคะก่อนที่จะลงเรือและสูญหายไปค่ะได้ครับเขาเคยมาซื้อเบ็ดตกปลาที่ร้านผมแต่เพื่อนเขาอีกคนนึงถามมาซื้อซันร็อกด้วยร้านผมอ่ะหายแต่เบ็ดตกปลาผมยังเคยเตือนพี่เขาเลยนะครับว่าอย่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ช่วงนี้มีพายุในทะเลบ่อยๆน้ำพัดพาเรือหายไปหลายลำเลยนี่ค่ะและนี่นะคะคือความคืบหน้าล่าสุดค่ะของการหายตัวไปของกลุ่มศิลปินก้านคอขับค่ะดิฉันศิริการรายงานสวัสดีค่ะขอบคุณคุณศิริการค่ะตลอด7วันที่ผ่านมาเรายังไม่ได้รับทราบเบาะแสใดๆจากชาวก้านคอคลับขอประชาชนชาวไทยนะคะร่วมกันสวดมนต์ภาวนาให้พวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยและข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมอันน่าโศกสลดของท่านผอ.โรงเรียนและการแพร่งกิ้งไปติดตามรายงานข่าวพิเศษค่ะเรือพี่เรือเฮ้ยพี่รออยู่นี่ก่อนนะพี่เต้งเดี๋ยวมาพี่ไปไหนนะพี่เฮ้ยเรือเรือเรお願いだ。出てけ。出てけ。นี่ไงพี่เรือเฮ้ยต้องรีบไปถึงให้ได้ว่ะพวกเชี่ยนั่นอยู่เต็มป่าเลยนะพี่ว่าทางนี้ใกล้สุดแล้วเฮ้ยไรก๊อฟอ่ะพี่เดี๋ยวไปถึงก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วกันพี่เอาไอ้สองคนนี้กูดูแรงมึงแข็งทางนี้อย่าไปมันก่อนนะเซอร์ yes sir เฮ้ยเดี๋ยวแต่ถ้าอีก15นาทีพวกกูยังไปไม่ถึงอ่ะจะมารับกูด้วยนะเซอร์ยัสเซอร์เฮ้ยให้มันโดดลงไปวะไอ้ดิเฮ้ยเราไม่ได้จะปีกันลงไปหรอวะต้องดีนะเว้ยพร้อมกันนะเว้ย1 2 3Thank you.
อยู่ใต้น้ำอ่ะโอ้โหเฮี้ยนแน่เลยใส่แม่งเลยดีกว่ามันจะใส่เฮี้ยอะไรกับมันล่ะมึงกลัวเออดีวะเฮี้ยเฮ้ยพวกขี้ขาด้วยขึ้นไปดิจัดด้วยฆ่าไม่หมดเลยเข้ามาดิมึงนี่ตัวนึงว่ะกูว่าแม่งขึ้นมาไม่ได้หรอกนี่ก็สวยเด้ขึ้นมาดีควายเด็กแต่ในน้ำของมึงยี่หัวมึงหัวตัวแห้งใช่ไหมมาสิเฮียโอ้ยพ่อมึงอ่ะมึงออกมาดิเป็นไงล่ะมึงมึงก็ปากดีทีไรไปเล่นทุกทีอ่ะกลัวมึงอ่ะโอ้พวกพี่รีบกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมอยู่นี่เองครับเองคนเดียวก็อายเขาไม่รู้จะกลับไปทำไมมึงถามไอ้ก๊อฟยังว่ามันอยากให้มึงอยู่เหรอเฮ้ยกูว่าถามพี่ก่อนดีไหมพวกคุณไอ้พวกบ้านป่าเมืองเถื่อนจับผมขังไว้ได้ยังไงอ่ะฮะผมในนามของเสน่ห์ทราเวลเสน่ห์大丈夫あいつらは何もしてこないは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 いพี่ครับพี่ใช่โจอีบอยป่ะครับพี่มาไหมที่นี่ครับเนี่ยถ้ารู้จะโดนจับมาแล้วครับโอ้โหนี่มันก้านคอขับทางแก๊งกันนี่ครับมาในมูลกันเหรอครับThank you.
เฮ้ยคุณช่วยรับช่วงต่อหน่อยดิวะรับอะไรวะผมเลยไตหายแล้วเนี่ยไอ้โก้นี่มันกับเพื่อนคุณน่ะกูแบกไม่ดีโอ้โหแล้วคุณช่วยดูแขนกูดิมีน้ำใจเหลือเกินเอ้าแล้วไอ้ตัวไอ้บอยเพื่อนคุณน่ะมันวันทันอะไรบ้างอ่ะนะมันยุ่งอะไรกับลูกทัวร์ผมอยู่นั่นอ่ะไม่ใช่ทางนี้ว่ะเกาะไม่ก็มีอยู่แค่นี้วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงยอดเขาแล้วไอ้เหี้ยทางนี้กูไม่คุ้นเลยนะเว้ยกูว่าหลงว่ะไม่หลงหรอกเชื่อกูดิเก่งจังเลยนะมึงเนี่ยเฮ้ยกล้าแดกวะสีซัวหยิบแดงก็ชิบหายหรอกมึงเป็นมังสวิรัติไม่เหรอเนี่ยเหี้ยเห็ดมาริโอเฮ้ยว่าได้ชิบหายกันหมดแล้วมึงโอ้โหใครมาตั้งค่ายรถสำรองแถวนี้วะเนี่ยเพื่อนนุ่นแหมถ้าพวกคุณแรงเหลือขนาดนี้ทำไมไม่คิดที่จะต่อรองต่อเรือหนีบ้างครับต่อเรือง่ายนี่แน่จริงต่อให้ดูดิไม่ต้องประชดเนี่ยพูดแค่นี้เองอ่ะก็แนะนำให้อ่ะบุญคุณนะคิดไหมครับแบกมาตั้งไกลอ่ะเพื่อนช่วยไหมไอ้สองตัวนี่วิ่งนำหน้าเลยนะเดี๋ยวไปคุยกับแม่กันพี่ป่านนี้พวกอุ๋ยยังเป็นไงบ้างวะว่ามันก็น่าจะรอดเป็นไงแล้วมึงไขมันมาล่ะเอาแล้วไงเห็ดมาริโอตอนที่มาหนูกับไอ้ก๊อฟอ่ะเห็นคนบูชาสารสัตว์ประหลาดด้วยพี่ชื่อว่าสารกระเบียวแล้วมันประหลาดไงวะข้างบนเป็นคนข้างล่างเป็นปลาแบบนี้ป่ะจากร้านตกปลาไงนายพวกทหารญี่ปุ่นมันจะเอาเงือกไปทำอะไรวะพี่เอ้าก็ของแปลกนะเป็นกูก็จับความรู้คือประทีปผมเป็นไกด์ญี่ปุ่นมา3เดือนความรู้นี่แน่นปักเลยเนื้อเงือกเนี่ยใครได้กินไปเนี่ยมันจะเป็นยาอายุวัฒนะอยู่ยงคงกระพันคนญี่ปุ่นถึงมีอายุเป็นร้อยๆปีไงสมัยก่อนตอนที่เงือกยังเยอะอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะเคยมีคนแล่ชิ้นขายนะแล้วขับรถเข็นไปตามหมู่บ้านเช้าๆวิ่งมาขายหน้าบ้านเหมือนรถเงาะเคยเห็นไหมเงือกครับเงือกเงือกครับเงือกเงือกครับโลละ200ครับเปรียบเทียบสมัยนี้เหมือนคอลลาเจนไงกินไปแล้วร่างกายสดใสหญิงกินได้ชายกินดีปึ้งปังถึงดังโดตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้าถึงเที่ยงคืนโดไม่รู้ล้มใครกินเป็นลมตื่นมาไม่ตายอ่ะお、肉を食べると不老不死なれるだって、うん。それね、みゆき、うん。あ、へい、今ね、じゃあ、姉ちゃんを狩るわ。へい。
แม่มันหรือเปล่าพี่เฮ้ยกูว่ามันต้องเอาเนื้อเงือกมากินแน่เลยไหมมึงก็ไปช่วยไก่นี่มีแต่ในหนังแล้วเออแต่ว่าพวกคุณเนี่ยมาทำอะไรที่นี่อ่ะที่มันก็ไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกผมเป็นแค่ไกด์อ่ะถามเขาหน่อยถามดิดูสิเคยชิมาโออิราเนาะอ๋อ昔戦争の時私のおじいちゃんとおばあちゃんがここにいたのだから一度ここに来てみたくてมิยุกิก็บอกว่าแถวนี้มีที่ไหนขี้ได้บ้างโอ้โหมั่วนนท์ไปเดี๋ยวกูพาไปมองอะไรผมวะพี่ไม่ได้ฆ่าใครตายนะพี่ผมตายแล้วเหรอเนี่ยที่งั้นช่วยเอาตัวผมไปเลยแล้วกันครับไปไหนพี่ผมไม่ไปผมไม่ไปกับพี่ไอ้สัตว์เลยสัตว์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้ผมได้มาเจอท่านคงเป็นเพราะผมทำเหี้ยไว้มากนี่เองเหี้ยเหี้ยอะไรเดี๋ยวผมสักเยอะหน่อยก็จับผมจังเลยนะจะเอาอะไรกูนักหนาวะผมไม่เอาอะไรหรอกครับกฎแห่งกรรมผมรู้ดีครับพี่จะเข้ามาละจะยัดยาผมใช่ไหมผมรู้นะรู้คุณรู้ใช่ไหมครับว่าผมยังพอมีความดีอยู่บ้างถ้าอย่างนั้นอย่าเอาตัวผมไปเลยครับถ้าอย่าเอาตัวผมไปเลยนะครับนะครับเฮ้ยเอาเฮ้ยพี่แอมเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอะไรกันเนี่ยมาเป็นพี่อะไรเนี่ยพี่พวดมักจุฬาใครถึงข้ากลับชีวิตสว่างตัวกลูบางทีถ้าทำดีไล่ไปเหล่านี้อะไรของพวกมึงวะเพื่อนกันทั้งนั้นน่ะกินข้าวหม้อเดียวกันกินน้ำแก้วเดียวกันแถมมีเมียคนเดียวกันด้วยเฮียเลยเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับแม่งเลยแล้วไอ้ไหหลำนี่มันเสือกเฮียอะไรเนี่ยเอ้าทำรีไม่ไล่รีเย็ดเปียดกูไม่ไหวแล้วนะเว้ยตายหรือว่าสีหลบเข้าไปเตรียมส้นเตียนเลยเฮ้ยแม่เขานะเท่นี่ก็ดูแลกันขนาดนี้เลยโอ้ยเขาดูกันทุกวันแล้วครับบางวันดูวันละสามสี่รอบไหนบอกมาขี้ไงฮะท่านนายขี้ก้อนเป็นเริ่มเลยเฮ้ยปุ้ยเอ็มกูมึงทำเฮี้ยอะไรเพื่อนกูเนี่ยช่วยมาด้วยมาช่วยมาบอกให้มึงเงียบงั้นมึงตาย
้ทำไอ้ทำยูกิเมื่อกี้ไม่เห็นเลย don't didn't see anything ก็ไม่น่าใช่ใช่ใช่พวกโอเคนี่ถ้าพวกผมช่วยกันหาลูกชายคุณจนเจอเนี่ยพวกผมจะได้อะไรมีเรืออยู่ที่นั่นผมพาพวกคุณไปได้แต่ผมกับลูกอ่ะต้องไปด้วย อย่ามาดราม่าดีกว่าผมรู้นะว่าคุณอ่ะจะลวงผมไปฆ่าใช่ไหมมันต้องใช้กุญแจแล้วผมก็รู้มันอยู่ไหนทำยังไงเนี่ยเอ้าผมมาช่วยคุณไงคุณนี่เหี้ยจริงเฮ้ยไอ้ห่าแล้วมึงปายีบอกว่าถ้าเจอกระเบียวให้จ้องตาแล้วพวกมันจะนิ่งโอ้มันหนังผีกัดไงต้องอุดจมูกเชื่อในหนังละไม่ใช่ละเฮ้ยมันต้องเป็นแกแน่แกเป็นไอ้เด็กเรือใช่ไหมฉันถามแกคำเดียวทำไมแกพาฉันสองคนมาที่แบบนี้วะฮะฉันในนามของตัวแทนคอทอถ้าฉันรอดไปได้นะฉันเอาเรื่องแกแน่ผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่มันจับลูกชายผมไว้มันเป็นกฎของที่นี่ถ้าใครมีลูกชายต้องเอาไปให้ปายีเลี้ยงส่วนพ่อต้องไปพาคนนอกมาสังเวยกระเบียวถ้าใครไม่ทำตามต้องถูกยอมให้เป็นอาหารกระเบียวไล่ปายีนี่ใครวะเขาเป็นหัวหน้าพวกเราคือเขาสั่งอะไรเราก็ต้องทำตามอ่ะแล้วกระเบียวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีมาตั้งแต่ผมเกิดแล้วเชี่ยเริ่มพล็อตหนังผีเกรดบีชัดๆเลยเว้ยพี่แล้วหายใจไม่ออกแล้วว่ะโอ้พี่เพลงนี้เนี่ยนะหนูพ่อชอบเลยอยู่กับเพื่อนนี่นะที่ที่ไรนี่นะเต้นกินยับเลยอุ้ยมียูทูบคนวิวเป็นล้านเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงรอได้เฮ้ยพี่จอเนี่ยจอเนี่ยเนี่ยอะไรวะก็ในเน็ตอ่ะมันบอกว่าความเชื่อโบราณของคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเนื้อเงือกอ่ะมีคุณสมบัติช่วยให้ร่างกายไม่แก่ไม่ตายถ้าใครได้กินเข้าไปเนี่ยนะก็จะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนื้อเงือกเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนยาอายุทนะจะต่อมาก็ถูกล่าไปมากจะสูญพันธุ์ไปจากโลกไอ้ไก่มันพูดจริงเหรอวะเนี่ยแล้วยายปายีอ่ะมันกินเนื้อเงือกเข้าไปจริงเหรอพี่น่าจะเป็นอย่างนั้นวะเป็นหนูหนูจะกินป่ะวะกินดิพี
คะดิฉันอยู่บริเวณที่เจ้าหน้าที่ออกค้นหาชิงก้านคอคลับค่ะและในวันนี้นะคะการออกค้นหาจำเป็นจะต้องยุติลงค่ะเนื่องจากมีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะและในทะเลอาจจะมีคลื่นเยอะแยะมากมายแถมยังได้รับแจ้งเหตุด้วยว่ามีการจะเกิดแผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะกลางทะเลค่ะชิงไปจริงด้วยค่ะไปเลยสัตว์เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้โจ้ตรงนู้นไม่มีรูเหมือนถ้ำเลยว่ะกลัวไปหลบตรงนู้นดีกว่าป่ะจะเอามันไปด้วยนะเฮ้ยตัวดีอ่ะSips
some of this stench you in that lime. Everybody in the house wanna know me, cause now Rip Cat did a song with Joey in. Hey, I'm in Thailand, y'all, drinking in the place of the spinal call. See a little thing looking nice and lovely, so you know I had to creep like a spider monkey in. Catch my breath, I'm a vet girl, you can check my rep. Hit him with a bang until we set it on fire. Yeah, I'm the dude from the crew Fort Minor. Yeah, that's right, I know, I'ma heat it up till the mic explodes. Rip catching him with the guy called Club. Yeah, y'all know what's up, so tonight let's roll. Hey!
็เป็นอย่างที่เล่าเนี่ยว่ะปิดตายสะแปะไอ้โรคจิตนี่พวกแกกำลังรวมหัวแกล้งอะไรฉันอยู่แกคิดว่าฉันมีเวลาไม่ได้หัวแกล้งเฮ้ยน้องแบตโทรศัพท์กำลังจะหมดว่ะเฮ้ยเอางี้กันถ้าว่าพี่เจอพี่เด่นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบบอกเขาให้นะเว้ยฉันเป็นเพื่อนเล่นแกเหรอเฮ้ยไม่ได้ล้อเล่นจริงเว้ยเฮ้ยน้องเฮ้ยเฉยน้องแล้วกูจะบอกน้องเขายังไงวะว่าพี่เด่นของแม่นั้นโดนเฮ้ยแล้วทำไมกูไม่วางสายมาโทรหาพ่อแม่กูวะเฮียเฮียกูไม่อยากตายเนี่ยผมบอกพี่ราวนี่ว่าคนแถวเนี้ยเขานับถือ
พี่โจอี้บอยไงจำเสียงไม่ได้เหรอ